ภาษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆคนเก่งภาษาไทยของพี่ไทยเป็นยังไงกันบ้างขอรับตั้งใจฟังคุณครูสอนหรือเปล่าถ้าน้องๆตั้งใจฟังเวลาคุณครูสอนในห้องจะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นด้วยนะขอรับวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษมีบทร้อยกรองมาให้ฝึกอ่านกันด้วยพี่ไทยจะอ่านให้ฟังนะขอรับน้องๆ บ้านเมืองของเราใครเขาจะชมถ้าไม่รื่นรมสะอาดชวนมองมาเถิดช่วยกันทุกวันเราต้องปัดกวาดบ้านช่องถนนทั่วไปไม่ให้รกเรือเพราะเชื้อโรคร้ายแม่น้ำทั้งสายคลองเล็กคลองใหญ่ไม่ทิ้งขยะเปะปะลงไป สิ้นพิษส,สิ้นภัยเป็นสุขยิ่งเอ่ยพออ่านจบแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าขอรับว่าคำสัมผัสจากบทร้อยกรองมีคำใดบ้างอ๋อคำสัมผัสคือคำที่มีสระเสียงเดียวกันและมีพยัญชนะสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันแต่มีพยัญชนะต้นต่างกันนะขอรับทีนี้มาช่วยกันดูนะขอรับว่ามีคำสัมผัสอยู่ตรงไหนบ้าง คำว่าเราสัมผัสกับคำว่าเขาคำว่าชมสัมผัสกับคำว่ารมคำว่ามองสัมผัสกับคำว่าต้องและช่องคำว่ากันสัมผัสกับคำว่าวันคำว่าเหือสัมผัสกับคำว่าเชื้อคำว่าร้าย สัมผัสกับคำว่าสายคำว่าใหญ่สัมผัสกับคำว่าไปและภัยและคำว่าขยะสัมผัสกับคำว่าปะขอรับน้องๆมาฝึกอ่านคำศัพท์จากบทร้อยกรองพร้อมกับพี่ไทยเลยดีกว่าบ้านเมืองรื่นรมสะอาดปัดกวาด บ้านช่องถนนเพาะเชือ้อโรคร้ายทิ้งขยะสิ้นพิษสิ้นภัยเปะปะนำคำที่พี่ไทยให้นี้ไปฝึกอ่านกันด้วยนะน้องๆสวัสดีขอรับ